รมควบคุมโรคเตือนนักท่องเที่ยวช่วงมรสุมนี้ไม่ควรลงเล่นน้ำทะเลเนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตได้เนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงและอาจถูกกระแสน้ำย้อนกลับได้หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคลื่นทะเลดุครับหรืออาจจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าคลื่นดอกเห็ดหรือริฟเฟอร์เรนต์ครับซึ่งมีโอกาสเกิดได้แค่ทุกหาดครับโดยเราจะสังเกตจากสีน้ำของน้ำทะเลครับซึ่งจะมีสีขุ่นขาวมากกว่าบริเวณอื่นครับเนื่องจากกระแสน้ำจะพัดเอาตะกอนใต้น้ำขึ้นมาบริเวณชายหาดครับเกิดเป็นคลื่นไม่ปฏิปต่อมีลักษณะเป็นร่องคลื่นขาดหายและบริเวณปลายกระแสน้ำนะครับมักจะลักษณะคล้ายดอกเห็ดครับสำหรับคำแนะนำนะครับวิธีป้องกันเล่นน้ำทะเลอย่างไรให้ปลอดภัยควรสังเกตธงเป็นคำเตือนก่อนลงเล่นน้ำครับโดยสามารถสังเกตธงได้จากบริเวณชายหาดโดยธงสีแดง2ผืนนะครับหมายถึงอันตรายมากห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดธงแดง1ผืนหมายถึงอันตรายห้ามลงเล่นน้ำธงเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังและธงเหลืองแดงนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์คอยดูแลอยู่หรือไลฟ์การ์ดบริเวณนี้สามารถลงเล่นน้ำได้ครับโดยทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน1422พร้อมกับกรมควบคุมโรคห่วงใยอย่างคนไทยมีสุขภาพดี